ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2552ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปทรงซ้อมกู่เจิงร่วมกับเดอะเซ็นทรัลโอเปร่าเฮาส์วงดุริยางระดับชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้เวลา 15:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จยังเดอะเซ็นทรัลโอเปร่าเฮาส์หรือศูนย์ฝึกซ้อมดนตรีของกระทรวงวัฒนธรรมจีนโดยมีนายอยู่อีเฟิงผู้อำนวยการเดอะเซ็นทรัลโอเปร่าเฮาส์เฝ้ารับเสด็จ
จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงซ้อมกู่เจิงร่วมกับวงดุริยางค์เดอะเซ็นทรัลโอเปร่าเฮาส์เพื่อเตรียมความพร้อมในการแสดงคอนเสิร์ตสายสัมพันธ์2แผ่นดินที่จะจัดขึ้นในวันที่12ถึง25ธันวาคมนี้โดยมีนายจางเจิงเป็นวาทยากรและมีศิลปินที่ร่วมซ้อมเกือบ90คนซึ่งหลายท่านเป็นนักดนตรีที่เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรีต่างๆมากมายทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติวงดุริยางค์ The Central Opera House นี้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2495อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงวัฒนธรรมจีนวงนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรมจีนที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิมให้เป็นที่รู้จักกับนานาประเทศวงดุริยางค์ The Central Opera House เป็นวงดนตรีที่มีภารกิจการบรรเลงมากวงหนึ่งทั้งนี้ไม่ใช่เพียงงานคอนเสิร์ตและพิธีสำคัญในประเทศเท่านั้นแต่ยังได้บรรเลงในงานสำคัญสำคัญเป็นประจำอาทิร่วมแสดงงานฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกทั้งเคยมีผลงานการแสดงดนตรีและโอเปร่ามากมายทั้งในและต่างประเทศอาทิอียิปต์สิงคโปร์ญี่ปุ่นมาเลเซียไต้หวันและฮ่องกงนอกจากนี้ยังเคยร่วมการแสดงคอนเสิร์ตกับนักร้องโอเปร่าระดับโลกปาวาโรตติในพระราชวังต้องห้ามสาธารณรัฐประชาชนจีนในการซ้อมกู่เจิงร่วมกับวงดุริยางค์ The Central Opera House วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงใช้เวลากว่า2ชั่วโมงได้ทรงซ้อมทั้งหมด5เพลงด้วยกันคือเผ่าไทยชุนเต้าลาซาสายสัมพันธ์2แผ่นดินระบำเผ่าอีและเมฆตามพระจันทร์เพลงเมฆตามพระจันทร์นี้เป็นบทเพลงเรียบง่ายแต่ไพเราะอ่อนหวานเป็นผลงานการประพันธ์ของนายเหลินกวงเมื่อปีคริสตศักราช1935บรรยายถึงบรรยากาศในกลางคืนพระจันทร์เสี้ยวซึ่งแสดงถึงความคิดถึงครอบครัวและเพื่อนเก่าที่บ้านเกิดเพราะอยู่ห่างไกลกันไม่สามารถพบปะกันได้จึงฝากความคิดถึงผ่านพระจันทร์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา 11:12 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาเสด็จไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่15และ16ซึ่งครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและดูแลปัญหาการคลอดก่อนกำหนดซึ่งจัดขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลมารดาและทารกตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้เด็กและครอบครัวไทยมีสุขภาพแข็งแรงโดยการดำเนินโครงการมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสุขภาพตั้งแต่ชุมชนและสถานพยาบาลทุกระดับรวมถึงระบบการส่งต่อมารดาและทารกให้มีคุณภาพพร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความสามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทารกเกิดก่อนกำหนดและมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนาระบบบริการของหน่วยงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดตามพระราชดำริคือมารดาและทารกรวมทั้งครอบครัวไทยมีสุขภาพที่ดีได้มาตรฐานสากลในการนี้ส่งเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดเพื่อช่วยเหลือทารกเกิดก่อนกำหนดเนื่องจากการคลอดก่อนกำหนดเป็นปัญหาทางการสาธารณสุขอันดับแรกที่ทำให้ทารกเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ75และเป็นสาเหตุหลักของการเกิดความพิการในทารกแรกเกิด
ทารกคลอดก่อนกำหนดที่รอดชีวิตมักพบปัญหาภาวะการขาดออกซิเจนขณะคลอดภาวะพัฒนาการล่าช้าความผิดปกติทางสมองตลอดจนความผิดปกติของการได้ยินและมองเห็นซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อครอบครัวสังคมและประเทศซึ่งการดูแลรักษาทารกเกิดก่อนกำหนดจึงต้องอาศัยบุคลากรสถานที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพซึ่งสถานพยาบาลหลายแห่งยังไม่มีความสามารถในการดูแลรักษาทารกกลุ่มนี้ได้ทุกรายทางโครงการจึงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินโครงการเพื่อลดการคลอดก่อนกำหนดและการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในทุกจังหวัดตามตัวชี้วัดโดยมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและดูแลปัญหาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานซึ่งสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานได้